เอเมนนะครับวันนี้อยากจะได้แชร์ในเรื่องอิสยาห์บทที่58ข้อที่1ถึงข้อ14อิสยาห์58ข้อ1ถึง14นะครับอยากเรียนเชิญพี่น้องนะที่รักพระเจ้าช่วยกรุณาลุกขึ้นยืนนะครับเราจะอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปสลับกันนะครับจงร้องดังๆอย่าออมเสียงไว้จงเปล่งเสียงของเจ้าเหมือนเป่าเขาสัตว์จงแจ้งให้ชนชาติของเรารู้ตัวในเรื่องการทรยศของเขาให้เชื้อสายของยาโคบรู้ตัวในเรื่องบาปของเขากระนั้นเขายังแสวงหาเราทุกวันและยินดีจะรู้จักทางของเราราวกับว่าเขาเป็นประชาชาติที่ทำความชอบธรรมและไม่ได้ละทิ้งกฎหมายของพระเจ้าของเขาเขาขอกฎหมายชอบธรรมจากเราพวกเขายินดีจะเข้าใกล้พระเจ้าทำไมพวกข้าพระองค์อดอาหารแต่พระองค์ไม่ทอดพระเนตรทำไมพวกข้าพระองค์ถ่อมตัวลงแต่พระองค์ไม่สนพระทัยนี่แน่ในวันที่เจ้าอดอาหารนั้นเจ้าทำตามใจเจ้าและบีบบังคับคนงานทั้งหมดของเจ้านี่แน่เจ้าอดอาหารเพียงเพื่อวิวาทและต่อสู้และเพื่อต่อยด้วยหมัดอธรรมการอดอาหารอย่างเจ้าในวันนี้จะไม่ทำให้เสียงของเจ้าได้ยินไปถึงที่สูงนี่คือการอดอาหารที่เราเลือกหรือคือวันที่คนถ่อมตัวลงหรือคือการก้มศีรษะของเขาลงเหมือนต้นอ้อเล็กแล้วปูผ้ากระสอบและขี้เถ้าเป็นที่รองนั่งหรือเจ้าจะเรียกการอย่างนี้ว่าอดอาหารหรือและเป็นวันที่พระยาเวห์โปรดปรานหรือเราเลือกการอดอาหารอย่างนี้ไม่ใช่หรือคือการแก้พันธนะอธรรมการแก้สายรัดของแอกการปลดปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระและการหักแอกทั้งหมดเสียคือการแบ่งอาหารของเจ้ากับคนหิวการนำคนยากจนไร้บ้านเข้ามาในบ้านไม่ใช่หรือและเมื่อเห็นคนเปลือยกายก็คุมกายเขาไว้ทั้งไม่ซ่อนตัวเจ้าจากญาติของเจ้าไม่ใช่หรือแล้วความสว่างจะพุ่งออกมาเจอเจ้าเหมือนรุ่งอรุณและการรักษาแผลของเจ้าจะมีขึ้นอย่างรวดเร็วความชอบธรรมของเจ้าจะเดินนำหน้าเจ้าและพระสิริของพระยาเวจะระวังหลังเจ้าแล้วเมื่อเจ้าทูลพระยาเวจะทรงตอบเมื่อเจ้าร้องทูลพระองค์จะตรัสว่าเราอยู่นี่ถ้าเจ้าจะเอาแอกออกไปจากท่ามกลางเจ้ารวมทั้งการชี้หน้าและคำพูดอธรรมและถ้าเจ้าทุ่มเทชีวิตของเจ้าแก่ผู้หิวโหยและทำให้ผู้ถูกข่มใจได้อิ่มเอิบแล้วความสว่างจะโผล่ขึ้นแก่เจ้าในความมืดและความมืดคลุ้มของเจ้าจะเป็นเหมือนเที่ยงวันและพระยาเวจะทรงนำเจ้าอย่างต่อเนื่องและทำให้ตัวเจ้าอิ่มเอิบในที่แห้งแล้งและทำให้กระดูกของเจ้าแข็งแรงและเจ้าจะเป็นเหมือนสวนที่มีน้ำชุ่มเหมือนน้ำพุที่น้ำของมันจะไม่ขาดสิ่งปรักหักพังโบราณของเจ้าจะรับการสร้างขึ้นใหม่เจ้าจะซ่อมเสริมสร้างรากฐานของคนทั้งหลายชั่วอายุขึ้นใหม่เจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ซ่อมกำแพงที่พังผู้ซ่อมแซมถนนให้เหมือนเดิมเพื่ออยู่อาศัยถ้าเจ้าหันเท้าจากการเหยียบย่ำบนสบาโตคือจากการทำตามใจของเจ้าในวันบริสุทธิ์ของเราและเรียกสบาโตว่าวันปิติยินดีและเรียกวันบริสุทธิ์ของพระยาเวว่าวันมีเกียรติถ้าเจ้าให้เกียรติวันนั้นไม่ไปตามทางของเจ้าเองไม่ทำตามความพอใจของเจ้าหรือพูดแต่เรื่องไร้สาระแล้วเจ้าจะปิติยินดีในพระยาเวและเราจะให้เจ้าขึ้นขี่อยู่บนที่สูงของแผ่นดินโลกและเราจะเลี้ยงเจ้าด้วยมรดกของยาโคบบิดาของเจ้าเพราะโอษฐ์ของพระยาเวได้ตรัสแล้วสาธุการพระเจ้าผู้ทรงประทานพระวจนะและคำตรัสของพระองค์มาถึงเราทุกคนในวันนี้ขอทรงให้พระคำตอนนี้ได้สอนจิตใจของเราที่จะฟื้นฟูขึ้นไปสู่การทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ขอทรงให้พระคำตอนนี้ได้พูดกับชีวิตของเราในเรื่องราวของเราและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเราให้เติบโตขึ้นเราสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเขียนขึ้นเมื่อประมาณสัก 2,700 ปีที่แล้วนะฮะ700ปีก่อนคริสต์กาลเนาะโดยที่พระเจ้าให้พระวจนะของพระองค์มากับอิสยาห์เป็นผู้เผยพระวจนะซึ่งได้พูดกับคนอิสราเอลในตอนเหนือบอกพวกเขาว่าพวกเขานะทำอะไรหลายอย่างที่ดูเหมือนว่าเป็นคนชอบทำพวกเขาอดอาหารอธิษฐานพวกเขารักษาวันสะบาโตเวลาอดอาหารอธิษฐานเขาทำตามประเพณีทำตามสิ่งที่เป็นแบบแผนการอดอาหารอย่างเคร่งครัดโดยในข้อ5บอกว่าเขาได้โค้มตัวลงเหมือนกับต้นอ้อเขานุ่งห่มผ้ากระสอบเอาผ้ากระสอบรองปูแทนที่จะใส่เสื้อผ้าสวยๆพวกเขาเปลี่ยนมันเป็นผ้ากระสอบแทนเขาไม่สวมใส่เครื่องประดับเอาขี้เถ้าโรยหัวขี้เถ้าโรยตัวทำให้ร่างกายของเขาแทนที่จะมีสิ่งประดับสวยงามกลายเป็นเหมือนสิ่งที่ทรุดโทรมแสดงสะท้อนให้เห็นว่าตัวเขาเองวิงวอนอยากขอพระเจ้าเข้ามาช่วยเหลือในภาระปัญหาเหล่านั้นอย่างมากดูเหมือนชาวยิวชาวอิสราเอลในตอนนั้นเนี่ยแสวงหาพระเจ้าอย่างดีมากเลยและดูเหมือนมันน่าจะเป็นสิ่งที่น่าดีใจที่คนสักคนหนึ่งจะทำสิ่งนั้นให้กับพระเจ้าแต่พระคัมภีร์ตอนนี้กลับตำหนิพวกเขากลับตำหนิพวกเขากับการอดอาหารอธิษฐานด้วยรูปฟอร์มที่ดูเป็นแบบ
วัฒนธรรมของคนยิวทั้งหมดพระวจนะตอนนี้กลับตำหนิเขาที่เขารักษาวันสะบาโตไม่ทำงานหยุดพักในวันสะบาโตสะบาโตหมายถึงการหยุดพักนะครับเพราะฉะนั้นคนยิวจะไม่ทำการงานใดๆในวันนั้นเพื่อเขาจะหยุดไว้สงวนไว้สำหรับแสวงหาพระเจ้าเป็นวันบริสุทธิ์ดูเหมือนเขาน่าจะทำสิ่งที่ดีที่เป็นกิจกรรมทางศาสนาแต่พระเจ้ากลับตำหนิคนเหล่านี้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ถูกต้องเขาร้องบอกพระเจ้าบอกว่าทำไมข้าพงษ์ทำอย่างนี้แล้วเมื่อข้าพงษ์อธิษฐานขอพระองค์กลับเงียบเฉยอยู่ทำไมพระองค์ไม่ตอบอะไรเลยล่ะทำไมดูเหมือนสิ่งที่ควรจะเกิดกับข้าพเจ้าถึงไม่เกิดสักทีทำไมพระเจ้าไม่ฟังสิ่งเหล่านั้นคนอิสราเอลไม่เข้าใจเวลานั้นว่าเขาก็ทำทุกอย่างแล้วทำไมพระเจ้าถึงยังไม่พอพระทัยทำไมพระเจ้าถึงยังไม่ฟังพระเจ้าเลยพาเขาเข้าไปสู่หัวใจที่ลึกซึ้งขึ้นกว่านั้นผ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากพวกเขาจริงๆไม่ใช่รูปฟอร์มของศาสนาไม่ใช่รูปฟอร์มของการแสวงหาพระเจ้าแต่คือแก่นสาระที่เป็นหัวใจของพระเจ้าต่างหากพระเจ้าไม่ได้สนใจเพียงแค่คุณมีแบบฟอร์มของการอดอาหารที่ถูกต้องหรือเปล่าและคุณทำมันหรือเปล่าแต่พระเจ้าสนใจว่าแล้วหัวใจของพระเจ้าคุณได้รับรู้มันและตอบสนองมันแล้วหรือยังพระเจ้าได้อธิบายบอกว่าเหตุที่พระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานเมื่อเขาอดอาหารอธิษฐานเพราะว่าเขาใช้การอดอาหารเหล่านั้นเพื่อการวิวาทเขาไม่ทุ่มเทชีวิตของเขาเพื่อผู้ที่ยากลำบากและหิวโหยพระเจ้าให้เขาหิวโหยในการอดอาหารอธิษฐานเพื่อเขาเข้าใจความรู้สึกคนหิวโหยแต่เขากลับไม่ตอบสนองต่อความรู้สึกหัวใจที่พระเจ้ามีต่อผู้หิวโหยเหล่านั้นเขากลับกอบโกยเขากลับไม่ช่วยคนที่ข่มใจให้อิ่มเอิบเขากลับไม่ช่วยคนที่ยากลำบากหรือถูกกดขี่ให้ปลดเปลื้องจากแอกหรือพันธนาการคนเหล่านั้นเพียงแต่ทำรูปฟอร์มศาสนาแต่ไม่ได้ทำแก่นแท้หัวใจของพระเจ้าซึ่งเป็นผู้กำหนดและริเริ่มสิ่งเหล่านี้เมื่อเรามารู้จักพระเจ้าหลายคนมาเป็นคริสเตียนแรกๆจะสนใจว่าเราทำอะไรไม่ได้บ้างอะไรที่ผิดบ้างในความเชื่อของคริสเตียนเราจะสนใจที่ว่าอะไรคือสิ่งที่ห้ามทำสำหรับคริสเตียนแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราสนใจไม่ใช่สิ่งที่ห้ามทำพระองค์ต้องการให้เราสนใจสิ่งที่เราควรจะทำพระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาอยู่เพียงแค่ข้อบังคับเต็มไปหมดแต่พระเจ้าต้องการเรียกเรามาสู่พันธกิจหรือเสียงเรียกให้ทำบางสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำในพระคัมภีร์เอเฟซัสบทที่2ข้อ10บอกว่าเราทุกคนเป็นฝีพระหัตถ์พระเจ้าเป็นฝีมือของพระเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นในพระเยซูเพื่อให้ทำการดีพระเจ้าเรียกเราทุกคนมาเพื่อทำการดีเอเมนไหมครับพระเจ้าต้องการให้เราทำบางสิ่งที่ดีกับผู้คนเป็นตัวแทนของพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้แล้วก่อนเพื่อให้เราดำเนินตามทิตัสบทที่2ข้อ14บอกว่าพระเจ้าได้มอบพระองค์เองให้กับเราเพื่อจะไถ่เราให้พ้นจากการอธรรมทุกอย่างเพื่อชำระเราให้บริสุทธิ์จะได้เป็นประชากรของพระองค์โดยมีใจกระตือรือร้นที่จะทำดีพระเจ้าเรียกให้เราทำสิ่งที่ดีมัทธิวบทที่5ข้อ16ให้เราส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อคนเห็นความดีที่เราทำเขาจะสรรเสริญพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ในมีคาบทที่6ข้อ8บอกว่าพระเจ้าสำแดงกับเราแล้วว่าอะไรดีพระเจ้าทรงประสงค์อะไรจากเรานอกจากที่จะให้เราทำความยุติธรรมและให้รักความเมตตาให้ดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าด้วยความถ่อมใจดังนั้นในบริบทพัมพีตอนนี้เนี่ยพระเจ้าต้องการให้คริสเตียนมองไปถึงแก่นลึกกว่าเรื่องของรูปฟอร์มของศาสนาแต่ให้ไปถึงหัวใจของความเชื่อหัวใจของพระเจ้าคือการพดุงความยุติธรรมการช่วยเหลือผู้ที่ยากลำบากการทำให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือได้รับความเมตตานี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราและสิ่งนี้ถูกสำทับอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระเยซูลงมาในโลกใบนี้700ปีหลังจากอิสยาห์ได้กล่าวพระเยซูได้เดินทางเข้าไปในธรรมศาลาเป็นที่ที่คนยิวเขาจะใช้สำหรับการศึกษาพระคัมภีร์พระเยซูหยิบหนังสือม้วนฉบับหนึ่งขึ้นมาพระคัมภีร์สมัยก่อนไม่ได้เป็นเล่มก็เป็นม้วนๆนะครับพระเยซูหยิบขึ้นมาวางแล้วก็กางออกและพระธรรมที่พระองค์อ่านในธรรมศาลาตอนนั้นคือพระธรรมอิสยาห์ในลูกาบทที่4ข้อ18ถึง19พระเยซูได้บอกว่าพระราชกิจของพระองค์อยู่ในพระธรรมอิสยาห์ที่บอกว่าเพื่อจะนำข่าวดีมาทางคนยากจนเพื่อจะประกาศอิสรภาพแก่พวกเฉลยเพื่อจะประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกและปล่อยผู้ที่ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระและประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือพันธกิจที่พระเยซูมาในโลกและพระองค์ได้สำทับอีกครั้งหนึ่งถึงสิ่งที่อิสยาห์ได้เผยพระชนะจากพระเจ้าถึงคนอิสราเอลว่าพระองค์ไม่ได้ต้องการเพียงแค่คุณจะถือสิ่งที่ถูกต้องในรูปฟอร์มศาสนา
แต่พระองค์ต้องการให้คุณใช้ชีวิตเพื่อผู้คนที่ยากลำบากในสังคมเพื่อจะทำให้คนมีความหวังเพื่อจะทำให้คนที่ยากลำบากได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าพระเยซูได้ยืนยันสิ่งนี้สิ่งเดียวกันและเป็นหัวใจของพระเจ้าที่ต้องการให้เราทุกคนได้รับรู้ผมใช้พระคัมภีร์ตอนนี้ยกมาที่นี่ในวันนี้เพราะว่าเราเพิ่งผ่านจากค่ายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้มีช่วงเวลาที่ดีมาก3วันในรอบปีหนึ่งที่จะได้แสวงหาพระเจ้าหลายคนได้นมัสการและมีความสุขได้ฟังคำสอนได้อธิษฐานได้นั่งเงียบๆเรารู้สึกจิตวิญญาณเรามีกำลังขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการมากกว่านั้นมันไม่ได้จบแค่นั้นพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เรามีประสบการณ์รับรู้ในการทรงสถิตเพื่อจะหยุดอยู่แค่นั้นแต่พระเจ้าต้องการให้เรารับรู้การทรงสถิตเพื่อเราจะก้าวไปสู่การทรงเรียกผมจึงอยากให้หัวข้อคำบรรยายวันนี้ว่าจากการทรงสถิตไปสู่การทรงเรียกการทรงสถิตไม่ใช่เพื่อจะทำให้คริสเตียนอิ่มเอมทำให้คริสเตียนเคลิบเคลิ้มมีความสุขกับการใช้เวลากับพระเจ้าแล้วหยุดอยู่แค่นั้นพระเจ้าต้องการให้เรามีกำลังเพื่อเราจะก้าวต่อไปข้างหน้าปั้มปีตอนนี้คนอิสราเอลอดอาหารในที่ฐานแต่พระเจ้าบอกมันแค่นั้นไม่ได้คุณต้องไปไกลกว่านั้นคุณต้องทำสิ่งที่เป็นหัวใจของพระเจ้าต่อไปถ้าหากเราไม่เป็นแบบนั้นการดำเนินชีวิตในฟอร์มเหล่านั้นก็จะเป็นเพียงแค่การปราศจากหัวใจศาสนาที่แท้จริงจึงไม่ใช่เพียงแค่การทำตามรูปแบบทางวัฒนธรรมอย่างไม่ผิดเพี้ยนแต่มันคือการตอบสนองหัวใจของพระเจ้าประเด็นสำคัญของอิสยาห์บทที่58ที่เราอ่านจึงสะท้อนให้เห็นว่าลำพังพิธีกรรมหรือวิธีปฏิบัติแบบศาสนาไม่ใช่หัวใจหลักของพระเจ้าแม้สิ่งเหล่านั้นมันจะยกย่องพระเจ้าแต่ถ้ามันขาดการตอบสนองคือมือที่รักษาความยุติธรรมมือที่เหยียดไปในพันธกิจแห่งความเมตตาพิธีกรรมเหล่านั้นที่เราทำก็จะไร้ประโยชน์พระเจ้าไม่ได้ต้องการเพียงแค่ให้เรามีความสุขและอิ่มเอมใจเหมือนจอยเมเยอร์ได้กล่าวบอกว่ามันเป็นเวลานานมากที่คริสเตียนแสวงหาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าผ่านการนมัสการด้วยบทเพลงด้วยเสียงเพลงการขับร้องซึ่งกล่าวว่าพระเจ้าประทับอยู่ใกล้ชีวิตเราเป็นของพระองค์คริสเตียนไล่ล่าหาพระสุรเสียงของพระเจ้าเสาะหาแผนการพระเจ้าสำหรับชีวิตเราแต่ตลอดเวลาเหล่านั้นเราอาจกำลังพลาดกุญแจที่สำคัญกว่าของการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดจอยเมเยอร์บอกว่าให้เราหยุดการพยายามทำให้พระเจ้าประทับใจด้วยการพยายามเป็นคนที่ดูฝ่ายวิญญาณให้เราหยุดพยายามสร้างความประทับใจกับคนอื่นแล้วหันมาดูแลคนที่หิวโหยปกป้องและเป็นปากเสียงกับคนที่อ่อนแอด้วยความรักของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำคือการทรงเรียกให้ไปตอบแม้จะอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานอย่างยาวนานเรามีความสุขแต่พระเจ้าไม่ได้ให้คริสเตียนมีอยู่แค่นั้นเพราะถ้าเป็นแค่นั้นเราจะเป็นเพียงแค่ศาสนาที่อยู่เพื่อตัวเองเราจะเป็นแค่ความเชื่อที่อยู่เพื่อตัวเองเราหาพระเจ้าเราอธิษฐานเราอ่านพระคัมภีร์เพราะว่าเรารู้สึกอิ่มเอมใจถ้ามันอยู่แค่นั้นเราจะกลายเป็นความอุทิศตัวที่เห็นแก่ตัวเราอุทิศเวลาของเราให้กับการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์แต่ถ้ามันหยุดอยู่แค่นั้นมันคือการอุทิศตัวที่เห็นแก่ตัวเราจะทำบัญญัติใหญ่ของพระเยซูสำเร็จไม่ได้ที่ว่าให้รักพระเจ้าและรักผู้อื่นเหมือนกับรักตัวของเราเองเราจะกลายไปเป็นรักพระเจ้าและรักตัวเองและอยู่กับตัวเองและตัวเองจะกลายเป็นลูกเคารพของตัวเองชีวิตคริสเตียนจึงต้องมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าเพื่อจะออกไปสู่การรับใช้ผู้คนอื่นก้าวต่อไปของเราหลังกลับจากค่ายก็คือเราจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรเราจะแสดงออกความสัมพันธ์และความรักที่เรามีกับพระเจ้าอย่างไรให้เกิดผลดีมากที่สุดและถ้าเป็นแบบนี้ชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้ามันจะแสดงออกมาในชีวิตสาธารณะการนมัสการที่โบสถ์ที่แท้จริงจะแสดงออกเป็นทัศนคติที่เปลี่ยนไปในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ไม่ใช่เพียงเฉพาะในวันอาทิตย์มันคือสิ่งที่เป็นแก่นสารหัวใจคำถามก็คืออะไรคือหัวใจพระเจ้าคือการทรงเรียกที่พระเจ้าต้องการให้อิสราเอลทำไม่ใช่แค่อดอาหารเฉยๆพระเจ้าต้องการให้เขาทำสิ่งนี้ในพระคัมภีร์ข้อ6ถึงข้อ7ได้พูดถึง3สิ่งที่เป็นหัวใจของพระเจ้าในการเรียกให้พวกเขาออกไปสัมผัสพระคัมภีร์ได้พูดอย่างที่1คือการนำเสรีภาพมายังคนที่ถูกกดขี่และอยู่ในพันธนาการพระเจ้าต้องการให้คริสเตียนออกไปช่วยคนที่ถูกกดขี่อยู่ในพันธนาการบางคนถูกผูกติดด้วยบาปไม่มีกำลังที่จะลุกขึ้นชนะบาปของเขาบางคนถูกผูกติดด้วยความรู้สึกผิดไม่หาหนทางออกไม่รู้ว่าจะหาหนทางออกยังไงกับชีวิตเขาให้รอดจากบาปเคราะห์กรรมเวรกรรมในอดีต
บางคนถูกครอบงำด้วยวิญญาณที่ชั่วร้ายพระเจ้าต้องการให้คริสเตียนเป็นผู้ที่นำเสรีภาพและการปลดปล่อยไปสู่คนเหล่านั้นและเครื่องมือที่สำคัญในการปลดปล่อยคนเหล่านั้นคือข่าวประเสริฐเรื่องการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์และการแสดงความรักของพระเยซูคริสต์เพื่อเล้าลมจิตใจคนให้มีกำลังขึ้นในข้อ6พูดถึง4ครั้งเรื่องการปลดปล่อยคนจากการกดขี่หรือพันธนาการพูดถึง4ครั้งในข้อ6ในข้อ9พูดอีก1ครั้งเพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึง5ครั้งเรื่องการปลดปล่อยผู้คนที่ยากลำบากที่ถูกกดขี่ที่มีปัญหาชีวิตต้องการรับความช่วยเหลือพระคัมภีร์บอกว่าการอดอาหารที่พระเจ้าต้องการคือการแก้พันธนาอธรรมต้องการให้คนหลุดจากความอธรรมที่มันเป็นพันธะที่ผูกมัดเขาบางคนอยากหลุดไม่รู้หลุดยังไงเราต้องเข้าไปช่วยเขาให้เขาสามารถหลุดพ้นจากพันธนาการนี้ได้แก้สายรัดของแอกมีบางอย่างเป็นแอกที่รัดเขาเอาไว้ที่เป็นภาระหนักปลดปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระและหักแอกทั้งหมดเสียพระเจ้าต้องการให้เราทำสิ่งเหล่านี้พันธกิจนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการประกาศข่าวประเสริฐการเข้าไปให้คำปรึกษาผู้คนที่มีปัญหาการไปหนุนจิตชูใจบางคนและช่วยพาเขาก้าวข้ามจากปัญหาของชีวิตให้พบเสรีภาพใหม่ของชีวิตในพระเยซูเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้พบเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นมิชชันนารีอยู่ประเทศไทยหลายปีผู้ภาษาไทยคล่องนะครับและเป็นมิชชันนารีที่ผมชอบคุยด้วยมากเป็นพิเศษเพราะว่าคุยง่ายดีนะพอคุยกับเขาปุ๊บเนี่ยนอกจากเป็นมิชชันนารีเนี่ยเขายังเป็นนักการศึกษาที่สแกนดิเนเวียนด้วยเขาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ที่นั่นก็ได้ถามเขาว่าระบบการศึกษาของสแกนดิเนเวียเนี่ยมันต่างยังไงมันมีจุดเด่นยังไงเหรอทำไมหลายคนเขาบอกนี่คือระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกอะไรคือหัวใจหรือแก่นของระบบการศึกษาแบบสแกนดิเนเวียผมก็ได้ทราบว่าสแกนดิเนเวียเมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่มีพระเจ้าคนสแกนดิเนเวียนก็คือคนไวกิ้งไวกิ้งคือคนที่โหดร้ายป่าเถื่อนกินคนนะฮะประเทศก็กลายเป็นประเทศที่แบบเป็นเขาเรียกว่าคนเถื่อนอารยธรรมมันต้องอยู่แถวโรมนะครับทางแถวเหนือนี่เรียกว่าเถื่อนนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนก็คือข่าวประเสริฐไปถึงสแกนดิเนเวียและทำให้ปัจจุบันสแกนดิเนเวียนประเทศในโซนนั้นกลายเป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกและแข่งกับแคนาดาอยู่เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกอย่าเพิ่งถามว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนเอาสองประเทศที่แข่งกันก่อนนะครับประเทศไทยจะมาได้วันหนึ่งในอนาคตแน่ๆเนาะนะเราก็ต้องช่วยกันนะครับอะไรที่ทำให้ระบบการศึกษาสแกนดิเนเวียดีเขาบอกว่าจริงๆสิ่งที่เป็นหลักเลยนะปรัชญาของสแกนดิเนเวียในการศึกษาคือเขาจะต่อสู้เพื่อคนที่อ่อนแอระบบการศึกษาของเขาจะไม่พยายามผลักดันคนที่เก่งให้มันเป็นเลิศและเก่งที่สุดไปเลยกลายเป็นเด็กได้คะแนนเยอะแยะมากมายได้โล่เต็มไปหมดแต่สิ่งที่เขาสนใจคือเด็กคนไหนที่อ่อนจะพยุงเด็กที่อ่อนขึ้นมาให้ได้และทำให้ทุกคนที่อ่อนสามารถที่จะถูกยกระดับขึ้นมาให้ได้นี่คือเป้าหมายของเขาเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการสอบแข่งขันใครได้1 2 3 4มาเรียงกันแต่จะสนใจคือพัฒนาการที่คุณดีขึ้นกว่าเดิมคุณเติบโตขึ้นกว่าเดิมและด้วยระบบแบบนี้มันทำให้สังคมของเขาเป็นสังคมที่คนอ่อนแอสามารถจะลืมตาอ้าปากได้พอคนอ่อนแอลืมตาอ้าปากได้ในที่สุดสังคมมันก็มีความแข็งแรงนะคนที่จะไปขโมยคนที่จะไปทำร้ายหรือเป็นปัญหาสังคมมันก็ลดลงนะครับเขาบอกว่าจุดอ่อนมันอาจจะเป็นระบบที่ทำให้คนที่เก่งเป็นเลิศไม่สามารถขึ้นเป็นเลิศสุดๆแต่สิ่งที่เป็นปรัชญาที่เขาเชื่อก็คือทำให้คนที่อ่อนแอทุกคนถูกยกระดับขึ้นมาและผมเห็นว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์สอนในตอนนี้ว่าเราต้องสนับสนุนและดึงคนเหล่านั้นที่เขาอ่อนแอให้เขาเข้มแข็งขึ้นมาและพระเจ้าจะใช้ใครพระองค์ก็ใช้เราทุกคนที่นี่เอเมนไหมครับสิ่งที่สอนในพระคัมภีร์ตอนนี้พูดก็คือการแบ่งปันกับคนที่หิวโหยและยากไร้การแบ่งปันอาหารกับคนหิวการนำคนยากจนไร้บ้านเข้ามาในบ้านการเห็นคนเปลือยกายก็เอาผ้าไปคลุมกายเขาเอาไว้การไม่ซ่อนตัวจากญาตินี่คือการแบ่งปันการช่วยเหลือการให้สิ่งที่ดีของเรากับคนที่ยากลำบากกว่าเราอย่างน้อยจะมีใครสักคนนึงที่ลำบากกว่าเราอย่างน้อยจะมีใครสักคนนึงที่เราช่วยเหลือเขาได้แม้เราจะมีปัญหาของเราแต่อย่างน้อยจะมีใครสักคนหนึ่งที่เราช่วยเขาได้แต่พระบีก็สอนให้ครบถ้วนนะถ้าคนเกียจคร้านอย่าไปให้เขากินนะเพราะอย่างนั้นทำร้ายเขาแต่ที่จะช่วยเขาอันนี้พูดให้มันสมดุล นะครับสามที่พระบีตอนนี้พูดก็คือให้เกียรติผู้อื่นนะถ้าเจ้าจะออกไปซึ่งแอกแห่งการชี้หน้าและคำพูดอธรรมนะให้เอาการชี้หน้าคำพูดอธรรมออกไปการทำร้ายผู้อื่นด้วยคำพูดการไม่ให้เกียรติผู้อื่นการดูหมิ่นคนอื่นการกดคนอื่นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเอาออกไปนึกถึงสังคมสมัยอิสยาห์ซึ่งเขียนพระคัมภีร์ตอนนี้
2,700 ปีที่แล้วผมคิดว่าสังคมสมัยนั้นมันจะไม่ได้มีความเท่าเทียมกันเหมือนกับสมัยปัจจุบันบ้านเมืองจะวุ่นวายยุ่งเหยิงมีความไม่เป็นธรรมมากมายแต่พระเจ้าสอนในตอนนั้นว่าคุณต้องสู้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมโจทย์ของอิสยาห์ในเวลานั้นของอิสราเอลเวลานั้นยากกว่าโจทย์ของเราในเวลานี้โจทย์ของเราเวลานี้มีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์มีระบบมีบ้านเมืองที่ดีมากๆแต่ตอนนั้นแม้กระทั่งสังคมเป็นยังไงก็ตามอิสยาห์ก็ได้รับเสียงเรียกจากพระเจ้าให้บอกอิสราเอลว่าคุณต้องสู้เพื่อจะทำให้สังคมมันดีขึ้นกว่าเดิมและสิ่งนั้นก็เป็นการทรงเรียกที่มาถึงคริสเตียนทุกคนที่นี่ด้วยพระเจ้าไม่ต้องการเพียงให้เรามีความสุขกับการทรงสถิตแต่ต้องการให้เราพบ passion สำหรับการทรงเรียกเพื่อผู้คนที่ยากลำบากในสังคมกรุงเทพเป็นเมืองที่พิเศษมากมีผู้คนที่นี่ในทะเบียนบ้านประมาณ 5-6 ล้านคนที่ไม่อยู่ในทะเบียนบ้านอีกน่าจะมีประมาณ 10-12 ล้านคน 10% ของคนไทยอยู่ในกรุงเทพเราเป็นเมืองอันดับ13ของโลกนะฮะมีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก3ปีซ้อนเป็นเมืองที่ใช้ Facebook เยอะที่สุดในโลกเรามี24ล้านยูสเซอร์มีคน10ล้านคนมี24ล้านยูสเซอร์แสดงว่าต้องมีปลอมๆอยู่บ้างนะครับมีปลอมๆอยู่บ้างพี่น้องมีกี่ยูสเซอร์ครับนะฮะด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะครับกรุงเทพเป็นเมืองที่มีการจราจรติดที่สุดในโลกสถิตินี้มาก่อนที่จะมีการสร้างรถไฟฟ้าลาดพร้าวรามคำแหงรามอินทราพหลโยธินพร้อมกันนะฮะตอนนี้นี่ติดที่สุดใน3โลกแล้วตอนนี้นะครับ ติดมากจริงๆเลยนะครับกรุงเทพมีคะแนนสุขภาพจิตต่ำที่สุดในประเทศไทยคนกรุงเทพนะสุขภาพจิตต่ำที่สุดในประเทศไทยจาก100นึงได้30ถึง32ลองมองคนข้างๆมีใครสุขภาพจิตไม่ปกติเนี่ยปกติดีไหมครับปกติดีนะปกติดีอยู่นะครับโอ้โหคนกรุงเทพนี่จิตป่วยนะคะแนนต่ำสุดในประเทศไทยเลยน่าสงสารมากมีการหย่าร้างมากที่สุดในประเทศคนกรุงเทพหย่าร้างทั้งหมด 15% ของคนไทยนะทั้งที่มีคนแค่ 10% มีคนไร้บ้านไม่มีที่อยู่อาศัย 1,300 คนกรุงเทพมีอาบอบนวดที่ขึ้นทะเบียน508แห่งมีโบสถ์400แห่งโบสถ์สู้อาบอบนวดไม่ได้นะกรุงเทพติดอันดับ10จากรังท้ายของเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลก140เมืองกรุงเทพติด1ใน10ท้ายเลยคนกรุงเทพท่านทุกคนที่นี่เป็นคนที่แข็งแกร่งมาก เราสามารถอยู่ที่นี่ได้เราใช้ชีวิตที่นี่ได้มีอาชญากรรมเกิดขึ้นในกรุงเทพปีละ 20,000 คดีนะครับมีคริสเตียนอยู่ในกรุงเทพ 60,000 คนถ้าเทียบกับทะเบียนบ้านนั่นคือ 1% ถ้าเทียบกับคนอาศัยจริงๆก็คือเหลือแค่ประมาณ 0% กว่าๆไม่ถึง 1% ที่เป็นคริสเตียนและในท่ามกลางปัญหาสังคมที่มีเรามีข้อดีเยอะแต่เราก็มีปัญหาสังคมแล้วถ้าคริสเตียน 1% เนี่ยเป็นคริสเตียนที่ทุ่มเทความสนใจทั้งหมดของเราอยู่กับการใช้เวลาอยู่ในพระเจ้าการเติมเต็มชีวิตเราการทำให้เรามีความสุขกับพระเจ้าทั้งหมดคือเราช่วงนี้ไม่อิ่มเอมช่วงนี้ไม่เต็มที่โดยลืมภารกิจที่อยู่ข้างหน้า 99% ข้างนอกเรากำลังพลาดสิ่งที่เป็นหัวใจของพระเจ้าสำหรับที่นี่มันมีเหตุผลเสมอที่พระเจ้าให้เราอยู่ที่นี่มีเหตุผลเสมอทำไมพระเจ้าให้เราอยู่ที่นี่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นพระพรกับคนที่นี่เอเมนไหมครับทำไมพระเจ้าให้เราคิดแบบคนไทยทำไมให้เราเข้าใจภาษาไทยทำให้เรามี passion กับที่นี่มากๆไม่บังเอิญที่บรรพบุรุษของเราบางคนมาจากเมืองจีนแต่เลือกมาลงที่นี่ท่าเรือสาทรนะครับเริ่มต้นเหมือนกันแบกหามเหมือนกันสุดท้ายวันนี้เราก็กลายเป็นคนไทยอยู่ด้วยกันที่นี่มันมีเหตุผลทำไมเขาไม่ลงไปสิงคโปร์ทำไมเขาไม่ไปไกลหน่อยไปออกแคนาดาอเมริกาแต่เรากลายเป็นอยู่คนไทยมันมีเหตุผลพระเจ้าต้องการให้เราอยู่ที่นี่เพื่อจะเป็นพระพรกับคนที่นี่ดังนั้นเองเราจึงต้องขยับตัวของเราไปสู่การทรงเรียกของพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่จ็อบไม่ใช่เพียงแค่แคเรียแต่ไปสู่คอลลิ่งนะคุณเริ่มต้นด้วยคอลลิ่งก่อนแล้วคุณจะเปลี่ยนจ็อบ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นให้เป็นความตื่นเต้นแต่ถ้าคุณเริ่มด้วยจ็อบชีวิตคุณจะน่าเบื่อมากถ้าเราเริ่มด้วยคอลลิ่งแม้ในจ็อบนั้นเราจะมีความตื่นเต้นเพราะมันมีคอลลิ่งมันมีเหตุผลบางอย่างที่เราอยู่ที่นี่เพื่อจะทำบางสิ่งที่นี่
พราะฉะนั้นให้เราก้าวข้ามปัญหาของตัวเราเองไปเพื่อสิ่งที่มันใหญ่กว่าตัวของเราบางคนเนี่ยบอกว่าผมมีปัญหาของผมอยู่ผมช่วยใครไม่ได้หรอกผมก็ยังแบเบาะอยู่ผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆผมจะไปช่วยใครได้ผมสอนพี่ก็ยังสอนไม่ค่อยเป็นเลยแต่พี่น้องที่รักครับทุกคนมีปัญหาหมดแหละและปฏิเสียงเหล่านี้มันไม่ใช่เสียงพระเจ้านะแต่มันเป็นเสียงที่หยุดยั้งเราจากการเราไปช่วยเหลือคนอื่นมีเรื่องนึงที่ผมชอบมากเลยผมอาจจะเคยเล่าเรื่องนี้ในคริสตจักรแต่ผมชอบเรื่องนี้มากๆและเรื่องนี้มันทำให้ใครบางคนที่สนใจเรื่องปัญหาตัวเองเนี่ยจะมีมุมมองใหม่มีผู้หญิงคนนึงนะครับเขาเสียลูกไปกับอุบัติเหตุรถยนต์เขาเสียใจมากว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องมาทำงานศพให้กับลูกเขาผิดหวังและเสียใจที่ลูกเขาตายแล้วมันเอาความเศร้านี้ออกจากใจเขาไม่ได้วันหนึ่งมีอาจารย์ให้คำปรึกษาคนหนึ่งเข้ามาที่เมืองของเขาเขาก็ไปปรึกษาอาจารย์คนนี้บอกอาจารย์ทำยังไงดีฉันถึงจะเอาความเศร้าของการสูญเสียลูกชายออกจากหัวใจของฉันได้อาจารย์คนนี้ก็บอกว่ามีวิธีหนึ่งที่ทำได้คุณต้องไปหาเมล็ดพืชจากบ้านที่ไม่มีเรื่องเศร้ามาให้ได้หนึ่งเมล็ดและถ้าคุณหาเมล็ดพืชที่ไม่จากบ้านที่ไม่มีเรื่องเศร้ามาได้เอามาไว้บ้านคุณแล้วคุณจะหายเศร้าเธอก็มีความหวังอยากจะคลายเศร้าเธอก็เลยไปตามบ้านต่างๆก๊อกก๊อกก๊อกดิฉันมาหาเมล็ดพืชจากบ้านที่ไม่มีเรื่องเศร้าเพราะดิฉันมีเรื่องเศร้าในชีวิตบ้านนี้เคยมีเรื่องเศร้าไหมเจ้าของบ้านก็ออกมาบอกว่าคุณมาผิดบ้านแล้วบ้านของเรามีเรื่องเศร้าว่าแล้วก็เริ่มเล่าเรื่องเศร้านั้นให้เธอฟังเธอได้ฟังเธอก็เริ่มสะเทือนใจกับเรื่องเศร้าของคนอื่นเธอเริ่มเห็นอกเห็นใจเจ้าของบ้านปลอบใจเจ้าของบ้านเธอขอโทษที่เธอมาทำให้ขุดคุยเรื่องนี้แล้วเธอก็จากไปบ้านที่สองก็ก็ก็บ้านนี้มีเคยมีเรื่องเศร้าไหมเจ้าของก็บอกคุณมาผิดบ้านแล้วบ้านเรามีเรื่องเศร้าแล้วก็เริ่มเล่าเรื่องเศร้าให้ฟังไปแต่ละบ้านแต่ละบ้านทุกบ้านมีเรื่องเศร้าหมดทุกบ้านเคยมีปัญหาเธอได้ฟังความทุกข์ของคนอื่นเธอก็ให้กำลังใจคนอื่นและเธอเริ่มรู้สึกว่าทุกข์ของเธอเนี่ยมันไม่หนักหนาสาหัสมากเมื่อเทียบกับทุกข์ของคนอื่นเธอเริ่มละความสนใจกับมันและเธอเริ่มปลอบใจคนอื่นให้กำลังใจคนอื่นในที่สุดเธอสรุปได้ข้อหนึ่งก็คือเมล็ดพืชจากบ้านที่ไม่มีเรื่องเศร้านั้นไม่มีจริงและข้อที่2ที่เธอสรุปได้ก็คือการที่เธอเข้าไปช่วยในความทุกข์คนอื่นทำให้เธอละความสนใจจากความทุกข์ของตัวเองอย่าให้ทุกข์ของตัวเรามันหยุดยั้งเราจากการไปทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อผู้อื่นทุกคนอาจจะมีอุปสรรคปัญหาของตัวเองแต่เราสามารถจะช่วยเหลือใครบางคนได้เอเมนไหมครับพระเจ้าไม่ได้เพียงบอกให้เราออกไปไม่ได้มีการทรงเรียกแต่พระเจ้ายังบอกว่ามีพระพรด้วยนะผมอยากให้พี่น้องลองดูพระคัมภีร์ข้อ8ถึงข้อ14พระเจ้าพูดถึงพระพรนะถ้าคุณตอบสนองการทรงเรียกที่เป็นหัวใจพระเจ้าช่วยเหลือผู้คนพระเจ้ามีพระพรต่อคุณอันแรกคือความสว่างจะพุ่งขึ้นมาเหมือนอย่างรุ่งอรุณการรักษาแผลจะมีขึ้นอย่างรวดเร็วความชอบธรรมจะเดินนำหน้าเจ้าและพระสิริของพระยาเวจะระวังหลังเจ้าเมื่อเจ้าทูลพระยาเวจะตอบพระองค์จะตรัสว่าเราอยู่นี่ความสว่างจะโผล่ขึ้นแก่เจ้าในความมืดและความมืดครุ้มของเจ้าจะเป็นเหมือนเที่ยงวันพระยาเวจะทรงนำเจ้าอย่างต่อเนื่องและตัวเจ้าจะถูกทำให้อิ่มเอมในที่แห้งแล้งและทำให้กระดูกแข็งแรงเจ้าจะเป็นเหมือนสวนที่มีน้ำชุ่มเป็นเหมือนน้ำพุที่น้ำของมันจะไม่ขาดเลยสิ่งปรักหักพังโบราณจะรับการสร้างขึ้นใหม่เจ้าจะซ่อมเสริมรากฐานของคนหลายชั่วอายุคนขึ้นใหม่เจ้าจะได้ชื่อว่าผู้ซ่อมกำแพงที่พังผู้ซ่อมถนนให้เหมือนเดิมเพื่ออยู่อาศัยและเจ้าจะปิติยินดีในพระยาเวเราจะให้เจ้าขึ้นขี่บนที่สูงของแผ่นดินโลกเราจะเลี้ยงเจ้าด้วยมรดกของยาโคบบิดาของเจ้าพระเจ้าสัญญาแบบนี้ถ้าเรามีชีวิตของเราเพื่อรับใช้และช่วยเหลือผู้คนอื่นพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะให้เราได้เห็นแสงสว่างในความมืดและตัวเราจะเป็นแสงสว่างในความมืดให้กับผู้อื่นด้วยพระเจ้าบอกว่าบาดแผลของเราจะได้รับการเยียวยาเอเมนไหมครับและเราจะรักษาเยียวยาบาดแผลคนอื่นได้พระเจ้าบอกว่าความชอบธรรมจะนำหน้าเราและพระสิริพระเจ้าจะระวังหลังเราเอเมนไหมครับพูดกับข้างหน้าคนข้างหน้าดีไหมครับบอกว่าความชอบธรรมนำอยู่ข้างหน้าหันไปหาคนข้างหลังบอกพระสิริระวังหลังให้เพราะฉะนั้นคนนั่งหน้าเราเรียกว่าความชอบธรรมคนนั่งหลังเรียกว่าพระสิริโอเคไหมครับนะพระเจ้าจะดูแลและปกป้องชีวิตเราถ้าเราเองปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในการทรงเรียก
พระเจ้าจะฟังเมื่อคุณร้องทูลพระเจ้าจะทรงนำคุณจิตวิญญาณคุณจะอิ่มเอมแม้ในที่ที่แห้งแล้งคุณจะได้รับการลดน้ำจากพระเจ้าและคุณจะเป็นน้ำพุให้กับคนอื่นคุณจะถูกใช้เพื่อซ่อมแซมสิ่งที่ปรักหักพังไปแล้วและสร้างที่หมายแห่งความหวังและความเชื่อให้กับผู้คนผมเชื่อพระเจ้าว่าภาพที่สวยงามแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ในบ้านเมืองของเราผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ในสังคมของเราถ้าคริสเตียน 1% ได้ปลุกให้ตื่นขึ้นไม่ใช่เพียงการทรงสถิตแต่ไปสู่การทรงเรียกให้รับใช้หรือทำอะไรบางอย่างให้มันดีขึ้นมีงานวิจัยหนึ่งบอกว่าจำนวนคริสตจักรที่เพิ่มขึ้นไม่ได้สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของสังคมเป็นงานวิจัยที่ผมอ่านแล้วผมตกใจเขาบอกว่ามีการมอนิเตอร์ว่าบางที่บางแห่งมีจำนวนคริสตจักรเพิ่มขึ้นแต่สังคมไม่ได้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นปัญหาคืออะไรครับคริสตจักรที่ถูกตั้งขึ้นไม่ได้เป็นคริสตจักรที่เข้าใจหัวใจของพระเจ้าคือการส่งอิทธิพลชีวิตที่ดีและช่วยเหลือทำให้สังคมเราดีขึ้นกว่าเดิมเราไม่ได้เป็นเกลือที่ทำให้เนื้อมันไม่เน่าแต่เราสนใจเพียงแค่ความสำเร็จขององค์กรโดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าหรือเนื้อที่มันกำลังเน่าเราไม่ได้ต้องการเพียงจำนวนคริสตจักรเราไม่ได้ต้องการเพียงจำนวนคริสเตียนแต่เราต้องการคนที่เข้าใจหัวใจของพระเจ้าและอยู่เพื่อการทรงเรียกของพระเจ้ากับผู้คนและทำให้สังคมนี้ดีขึ้นกว่าเดิมและคนนั้นคือใครคนนั้นก็คือเราทุกคนที่นี่เอเมนไหมครับเอเมนไหมครับพระเจ้าสามารถใช้เราทุกคนที่นี่ได้มีเรื่องราวจริงอยู่เรื่องหนึ่งมีช่วงเวลา3เดือนในประเทศลาวันดาของปี1994ที่เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์3เดือนเองนะครับแต่มีคนตายไปเกือบ1ล้านคน 500,000 ถึง1ล้านคนชาวลาวันดาที่ถูกฆ่าตายในช่วง3เดือนนั้นเหตุการณ์ได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปอีกหลายปีเพราะเมื่อคนตายเกิดเด็กกำพร้าการศึกษามีปัญหาอาหารขาดแคลนคนตายเป็นจำนวนมากหลังจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์3เดือนมีคนตายทุกวันทุกวันเป็นจำนวนมากเพราะขาดอาหารเด็กทารกขาดครอบครัวพระเจ้าได้เล่าจิตใจคริสเตียนคนหนึ่งชื่อว่าดักนิโคลคนนี้ก็เป็นคนคนหนึ่งที่เป็นคริสเตียนเขาก็ไม่ได้มีอำนาจมีอะไรมากเขาก็มีองค์กรองค์กรหนึ่งเป็นองค์กรคริสเตียนที่ตั้งด้วยภาระใจต้องการอยากจะช่วยเด็กที่ยากลำบากในโลกองค์กรนี้ชื่อว่า Action International Ministryเขาต้องการจะทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือเด็กในลาวันดาเขาไปอยู่ที่นั่นแล้วเขาเห็นสภาพที่มันยากลำบากของผู้คนเขาได้ท้าทายคริสเตียนจำนวนมากในอเมริกาให้ออกไปช่วยคนในลาวันดาอย่าอยู่เพียงแค่คอมฟอร์ตโซนที่นมัสการของคุณละแวกบ้านของคุณการงานที่ดีของคุณยังมีคนอีกมากที่กำลังตายเขาพูดบอกว่าทุก1นาทีชาวลาวันดาจะเสียชีวิตเพราะขาดอาหารและความป่วยไข้เป็นจำนวนมากทุก1ชั่วโมงจะมีชาวลาวันดาตาย 1,667 คนที่เป็นเด็กนะครับทุก1วันจะมีเด็กชาวลาวันดาตาย 40,000 คนในตอนนั้นนะครับเด็กเหล่านั้นขาดอาหารเด็กเหล่านั้นขาดการศึกษาและปัญหานี้แก้ไขได้ถ้าคริสเตียนอีกโลกนึงไม่ยึดติดอยู่กับคอมฟอร์ตโซนของตัวเองแต่ออกไปช่วยเขาจริงๆแล้วในช่วงนั้นเนี่ยเวลาเดียวกันดักนิโคลคนนี้กำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้หมอบอกว่าคุณเนี่ยจะตายเพราะมะเร็งลำไส้แม้คุณได้รับการรักษาผ่านเคมีแล้วเนี่ยคุณมีโอกาสรอดแค่ 30% เท่านั้นเองผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งที่ไม่เป็นคริสเตียนก็บอกดักว่าคุณห้ามเดินทางเขาก็บอกผมต้องไปลาวันดาเพราะนี่คือแรงบันดาลใจของผมเหตุผลที่ผมจะใช้ชีวิตที่เหลือของผมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคนนี้ที่ไม่ใช่คริสเตียนก็บอกคุณอย่าไปถ้าไปที่นั่นคุณตายแน่นอนด้วยโรคมะเร็งของคุณดักก็ตอบบอกว่าถ้าผมต้องตายที่นั่นก็ไม่เป็นไรเพราะผมรู้ว่ายังไงผมก็ต้องตายหลังจากนั้นหลังจากตายผมจะได้ไปสวรรค์อยู่กับพระเจ้าผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งก็เลยไปบอกศัลยแพทย์อีกคนหนึ่งคุณช่วยเกลี้ยกล่อมดักหน่อยอาการของเขาเนี่ยไม่ควรจะไปเขาตายที่นั่นแน่ๆศัลยแพทย์คนนั้นที่เป็นคริสเตียนก็บอกกับผู้เชี่ยวชาญมะเร็งบอกว่าไม่เป็นไรหรอกคุณไม่ต้องเกลี้ยกล่อมดักเขาหรอกดักเขาพร้อมจะไปที่นั่นและตายและเขาจะได้ไปสวรรค์หลังจากนั้นในที่สุดดักก็เดินทางไปที่ราวันดาจริงๆเขาอยู่ที่นั่นใช้ชีวิตเพื่อช่วยเหลือคนที่ราวันดาชีวิตของเขาเป็นเหมือนอิสยาห์บทที่58ข้อ7ข้อนี้แบ่งอาหารของเจ้ากับคนหิวนำคนยากจนไร้บ้านเข้ามาในบ้านของเจ้าเมื่อเห็นคนเปลือยกายจงคุมเขาไว้ทั้งไม่ซ่อนตัวเจ้าจากญาติของเจ้าเขาดำเนินชีวิตแบบพระคัมภีร์ตอนนี้แต่มันไม่ได้จบแค่ข้อ7มันมีข้อ8
ข้อ8บอกว่าแล้วความสว่างจะพุ่งออกมาจากเจ้าอย่างรุ่งอรุณและการรักษาของเจ้าจะมีขึ้นอย่างรวดเร็วความชอบธรรมของเจ้าจะเดินนำหน้าเจ้าและพระสิริของพระยาเวจะระวังหลังเจ้าดักรอดตายจากลาวันดาเขากลับจากลาวันดาอย่างปลอดภัยมาถึงอเมริการับการตรวจเช็คจากผู้เชี่ยวชาญมะเร็งคนนั้นพบว่าเชื้อมะเร็งไม่มีในร่างกายเขาอีกต่อไปตั้งแต่นั้นถึงตอนนี้24ปีดักนิโคยังมีชีวิตอยู่ด้วยอายุ76ปีฮาเลลูยาทุกคนมีปัญหาของตัวเองดักก็มีปัญหาของเขาแต่เราเลือกได้ว่าเราจะให้ปัญหาของเรามันหยุดตัวเราไว้อยู่แค่ตัวของเราหรือมันจะพาเราออกไปข้างหน้าไปสู่ชีวิตของคนอื่นถ้าบางทีชีวิตเราอ่อนล้าเราเหนื่อยกับการงานแม้พักแล้วใจมันก็ยังคงอ่อนล้าบางทีทางแก้มันอาจจะไม่ใช่พักให้มากขึ้นแต่มันอาจจะเป็นหาวัตถุประสงค์ที่สูงกว่านั้นเพื่อให้เราเกิดแรงดลบันดาลสำหรับการที่จะทำงานที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราความสุขมันอาจจะเกิดจากการค้นพบวัตถุประสงค์การทรงเรียกที่สูงกว่านั้นที่ทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนดักคนนี้เขาไม่ได้นอนรอความตายแต่เขาใช้ชีวิตเพื่อช่วยคนที่กำลังจะตายและพระเจ้าได้ให้อิสยาห์58ข้อ8เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาแม้เราจะมีความสุขกับการใกล้ชิดพระเจ้ามันน่าชื่นใจมากๆแต่พระเจ้าเรียกให้เราไปไกลกว่านั้นรถทุกคันเติมน้ำมันไม่ใช่เพื่อจอดมันเติมน้ำมันเพื่อมันจะวิ่งต่อไปวันนี้เรามีประสบการณ์กับการใกล้ชิดพระเจ้าเราถูกเติมน้ำมันเพื่อเราจะวิ่งต่อไปเพื่อเราจะรับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับถ้าท่านรู้สึกว่าท่านเป็นแค่คนเล็กๆคนหนึ่งทำอะไรไม่ได้ผมอยากจะบอกท่านว่านั่นไม่ใช่เสียงของพระเจ้านั่นไม่ใช่เสียงของพระเจ้าพระเจ้าใช้ทุกคนที่มีหัวใจให้กับพระเจ้าพระเจ้าใช้ขนมปัง5ก้อนปลา2ตัวกับจากเด็กเล็กเด็กคนหนึ่งธรรมดาเพื่อเลี้ยงดูคนมากมายพระเจ้าก็ใช้ชีวิตท่านได้เอเมนไหมครับพูดกับตัวเองพระเจ้าใช้เราได้พูดกับคนกลางพระเจ้าใช้คุณได้มีคนหนึ่งนะครับที่เขาเริ่มต้นเล็กมากเลยคนนี้ชื่อว่าดีเอลมูดี้ดีเอลมูดี้เนี่ยเขาเขียนข้อความหนึ่งไว้ในพระคัมภีร์ของเขาบอกว่าแม้จะมีผมเพียงคนเดียวแต่ผมก็จะเป็นหนึ่งคนนั้นแม้ผมทำทุกอย่างไม่ได้แต่ผมก็จะทำบางอย่างอะไรที่ผมสามารถทำได้ผมควรจะทำและอะไรที่ผมควรจะทำโดยพระคุณพระเจ้าผมจะทำและเขาเริ่มต้นทำจริงๆครับชายคนนี้เริ่มต้นจากเป็นคนทำงานธุรการในร้านขายรองเท้าเขาได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้เริ่มต้นเขาทำทุกอย่างไม่ได้แต่เขาจะทำบางอย่างเขาเริ่มต้นไปรวบรวมเด็กที่เป็นเด็กข้างถนนเด็กจรจัดในบอสตันที่อเมริกาแล้วก็ชวนเด็กพวกนี้มาศึกษาพระคัมภีร์มาศึกษาเรื่องพระเจ้าเพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาพระเจ้าใช้หัวใจที่เริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่าง2ปีผ่านไปเด็กเหล่านั้นมีชีวิตเปลี่ยนแปลงเด็กเหล่านั้นเริ่มบอกกับผู้คนพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตคนได้จากเด็กจรจัด18คนกลายเป็นคน 1,500 คนที่มาร่วมนมัสการกับพระเจ้ากับเขาหลังผ่านไปแค่2ปีพระเจ้าเริ่มใช้ชายคนนี้ให้เป็นนักเทศนาประกาศในที่สุดเดียวมูดี้กลายเป็นผู้เทศนาประกาศที่นำการฟื้นฟูมาสู่ทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาถึง2ทวีปด้วยกันนี่คือคนทำงานธุรการในร้านขายรองเท้าร้านหนึ่งเท่านั้นเพราะเขาเชื่อแบบนี้แม้มีเขาเพียงคนเดียวแต่เขาก็จะเป็นหนึ่งคนนั้นแม้เขาทำทุกอย่างไม่ได้แต่เขาก็จะทำบางอย่างอะไรที่เราสามารถทำได้เราควรทำอะไรที่เราควรทำโดยพระคุณพระเจ้าเราจะทำเอเมนไหมครับอย่าให้เราหยุดเพียงแค่กิจกรรมที่ดูชอบทำแต่ให้เราลงมือทำบางสิ่งที่ชอบทำวันนี้ครับอาจจะมีครั้งใครบางคนใบหน้าที่พบที่ท่านพบเจอท่านสามารถช่วยเขาได้เริ่มต้นทำการฟื้นฟูทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นด้วยการที่ท่านเริ่มต้นลงมือทำบางสิ่งที่ชอบทำให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันนะครับขอให้ท่านได้ใคร่ครวญวันนี้บางท่านอาจได้พบการทรงเรียกบางอย่างที่มันจะเปลี่ยนชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยอ่อนล้ากับปัญหามันจะเปลี่ยนเรื่องเศร้าในอดีตที่ผูกติดเราเป็นเวลานานไปสู่ชีวิตใหม่ที่มีวัตถุประสงค์และน่าตื่นเต้นท่านได้รับประสบการณ์จากพระเจ้า
ท่านรู้ว่าพระองค์อยู่กับท่านนั่นเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจทำให้อิ่มเอมและมีความสุขแต่เราไม่ได้มีพระเจ้าเพียงเพื่อตอบสนองตนเองพระเจ้าสอนให้เรารักพระองค์สุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดและสอนให้เรารักผู้อื่นเหมือนกับที่เรารักตัวของเราเองวันนี้ถ้าพระเจ้าตรัสถามว่าใครเราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนเราถ้าท่านเป็นคนนั้นวันนี้ที่อยากจะตอบสนองพระเจ้าว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอใช้ข้าพระองค์ไปถ้าท่านเป็นคนนั้นท่านยกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าพระเจ้าตรัสถามว่าเราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนเราและท่านอธิษฐานบอกว่าข้าพระองค์อยู่นี่ขอใช้ข้าพระองค์ไปเถิดฮาเลลูยา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 ท่านทำทุกอย่างไม่ได้แต่ตัดสินใจวันนี้จะทำบางอย่างแล้วเปลี่ยนทุกอย่างไม่ได้แต่ตัดสินใจวันนี้จะเริ่มเปลี่ยนบางอย่างหรือบางคนฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำงานในจิตใจของเราลุกขึ้นจากปัญหาของเราลุกขึ้นจากเรื่องเศร้าของเราไปช่วยเหลือผู้คนที่มีความเศร้าโศกไปเป็นหูของพระเจ้าไปเป็นมือของพระเจ้าไปเป็นปากของพระเจ้าไปเป็นสายตาของพระเจ้ากับคนเหล่านั้นวันนี้พระเจ้าขอใช้ข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าทำทุกอย่างไม่ได้แต่จะขอทำบางอย่างใช้จนกว่าชีพไว้
ีกี่ท่านในนี้ท่านยังรู้สึกว่าท่านยังมีปัญหาของตนเองและท่านอาจเคยมีเสียงในความคิดของท่านว่าเรายังขาดหลายอย่างเรายังเล็กน้อยเรายังช่วยคนได้จำกัดหรือลำบากแต่วันนี้เสียงของพระเจ้าได้พูดกับท่านว่าแม้ท่านทำทุกอย่างไม่ได้แต่พระเจ้าก็คาดหวังให้ท่านทำบางอย่างจะมีบางคนที่มีความทุกข์กว่าท่านเสมอจะมีบางคนที่ยากลำบากกว่าท่านอยู่เสมอจะมีบางคนที่ต้องการความช่วยเหลือมากกว่าท่านอยู่เสมอจะมีบางคนที่ท่านสามารถช่วยเหลือเขาได้อยู่เสมอวันนี้ท่านพระเจ้าต้องการให้ท่านมีหัวใจที่จะเป็นตัวแทนของพระเจ้าไปกับคนเหล่านั้นการช่วยเหลืออาจจะไม่ใช่หมายถึงการต้องให้วัตถุหรือสิ่งของพระเจ้าสอนให้เรามีสติปัญญาในการช่วยเหลือแต่การช่วยเหลือเราสามารถกระทำอย่างได้แน่นอนถ้าเรามีหัวใจที่รักและอยากจะช่วยเหลือเขาวันนี้ในวันนี้กี่ท่านที่ท่านรู้สึกว่าท่านอยากจะเปลี่ยนชีวิตจากชีวิตที่สารวนอยู่กับภาระปัญหาชีวิตที่วุ่นวายกับสิ่งปะปังวันนี้ท่านมีความสุขจากการได้รับและท่านอยากจะมีความสุขจากการเป็นผู้ให้กับผู้อื่นต่อไปวันนี้พระเจ้าเร้าจิตใจของท่านให้ลุกขึ้นรับใช้ผู้คนถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เร้าใจท่านถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับท่านจริงๆและท่านอยากตัดสินใจในเช้าวันนี้ผมอยากเรียนเชิญท่านได้ยกมือขึ้นอธิษฐานกับพระเจ้าท่านอยากตัดสินใจอยากจะให้พระเจ้าใช้ชีวิตของท่านรับใช้คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณมากนะครับสำหรับมือที่ยกชูขึ้นนะครับถ้าพี่น้องอยู่รอบข้างช่วยไปวางมืออธิษฐานเผื่อเขานะครับขอพระเจ้าอวยพรเขาขอพระเจ้าอวยพรการตัดสินใจครั้งนี้ของเขาเราอยากเห็นสังคมที่ดีขึ้นกว่านี้เราอยากเห็นคริสเตียน 1% นั้นเป็นคริสเตียนที่มีชีวิตที่เป็นพรกับคนอีก 99% ที่เหลือได้ไม่ใช่เพียงเสียงเงียบๆไม่ใช่เพียงความชอบธรรมที่เอาถังครอบเอาไว้ไม่ใช่เพียงความสว่างที่ถูกปิดบังเอาไว้ขอพระเจ้าโปรดเมตตาในวันนี้ที่ 1% จะมีผลต่อ 99% ให้ความชอบธรรมพระเจ้าได้ถูกใช้ออกไปขอให้ความชอบธรรมนำหน้าคนเหล่านี้ขอให้พระสิริระวังหลังคนเหล่านี้ขอพระเจ้ารักษาแผลของเขาขอพระเจ้าให้น้ำพุ่งขึ้นบนที่ดินของเขาขอพระเจ้าทรงให้เขาเป็นผู้ซ่อมแซมสิ่งที่หักพังขอให้พระเจ้าช่วยเขาเป็นผู้ซ่อมแซมถนนที่ทำลายโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอลงโปรดใช้คนเหล่านี้เถิดพระวิญญาณฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงใช้คนเหล่านี้เถิดฮาเลลูยาเราขอสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอเราอย่าท้อใจที่จะรับใช้พระเจ้านะครับขอท่านอย่าท้อใจหรือเมื่อยล้าหรืออ่อนล้าเพราะพระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านจะสนับสนุนท่านพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีจะไม่ทิ้งท่านไม่เพียงกลางคันขอให้ท่านไว้ใจพระองค์และสัตย์ซื่อต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ